สวัสดีครับพัดลมฮาตาริอาการคือไม่หมุนครับเป็นพัดลม16นิ้วรุ่น ST7631 ความถี่50เฮิรตซ์54วัตต์กินกระแส 0.24 แอมป์เป็น16นิ้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นนี้จะใช้แกนคราวจะใช้กระบอกไฟเบอร์ครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นกระบอกที่เป็นเหล็กซีบอนเงินแล้วนะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นกระบอกไฟเบอร์ทำการเสียบเข้าไปครับจากนั้นลองกดสวิตช์ดูเบอร์3ปรากฏว่าพัดลมไม่หมุนเลยครับอยู่นิ่งๆต้องทำการถอดนะครับถ้าในกรณีที่ติดขัดเราก็ไม่ต้องถอดฐานเพราะว่ามันติดเมื่อพัดลมมันติดมันก็จะเกิดการไหม้ทำให้เทอร์โมฟิลนะครับขาดแต่ในบางยี่ห้อก็จะไม่มีเทอร์โมฟิลก็จะทำให้ขดลวดขาดขดลวดมอเตอร์ขาดเลยครับแต่สำหรับพัดลมจะไม่ขาดครับเนื่องจากมีเทอร์โมฟิลช่วยสังเกตการถอดนะครับใบพัดจะหมุนได้นะครับขยับเวลาถอดเนี่ยเห็นใบพัดมันโยกหรือหมุนเลยนะครับนิ่มแสดงว่ามันลื่นครับดังนั้นก็หมายความว่าไม่ได้ติดขัดดังนั้นอาจจะเป็นขดลวดช็อตรอบหรือขดลวดช็อตข้ามขดก็ได้ครับผมจะทำการเช็คโอห์มแล้วก็ทำการถอดครับสังเกตดูถ้าการถอดไม่ดีจะทำให้คอหักได้นะครับมาดูเทคนิคการถอดว่าด้วยนะครับว่าถอดอย่างไรจะไม่คอหักให้กดตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยให้กดไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ตบออกมาครับจะต้องตบจากด้านบนอย่างนี้ถึงว่าถูกต้องครับไม่ออกครับไม่ออกแล้วก็ต้องมาตบทางนี้นะครับต้องตบแล้วก็พลิกอย่างนี้ครับตบจากด้านบนอย่างนี้ถือว่าถูกต้องครับเนื่องจากมันจะไม่ไปกดคอนะครับเนี่ยตบจากด้านบนถูกต้องครับสังเกตว่าถ้าตบไม่ถูกต้องจะตบจากด้านล่างนะครับอย่างนี้เอามือไปตบที่ข้างล่างอย่างนี้นะครับต้องพลิกกลับมานะครับถ้าตบข้างล่างนี้คอจะหักเลยครับมันจะหักได้ง่ายครับเนี่ยหักหลุดไปแล้วนะครับคอจะเลื่อนออกไปได้แล้วครับเนี่ยคอหลุดแล้วครับในกรณีนี้คอหลุดนะครับหักไป1เขี้ยวก็สามารถดันกลับเข้ามาได้นะครับเพราะว่าคอรุ่นนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วครับมันหักตรงส่วนที่เป็นคอนะครับเล็กๆคอที่เป็นคล้ายๆสวิตช์กดให้เด้งขึ้นเด้งลงครับแต่ไม่มีขายเราก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่กลับเข้าไปเฉยๆให้ตบจากด้านบนครับเนื่องจากไอ้พวกนี้มาก็เสียอยู่แล้วแหละครับคอเนี่ยใช้ได้ไม่กี่ทีมันก็ไม่สามารถยืดได้แล้วครับมันไม่สามารถยืดได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามาถึงมันก็ไม่สามารถยืดได้กดได้อะไรได้นะครับดังนั้นเรากดใส่เข้าไปก็สภาพเดิมครับเล่นเลยอ่อนมาเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนครับมาใช้งานจริงใช้ไม่ได้กี่ทีครับมันก็ไม่สามารถยืดได้แล้วหดได้แล้วครับไม่สามารถยืดได้หดได้อีกต่อไปแต่การตบให้ตบจากด้านบนอย่างที่ผมบอกก็จะไม่มีแรงกดไปที่คอนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาให้ตบอย่างนี้ถูกต้องครับถ้าตบอย่างด้านล่างนี้ผิดครับถ้าตบจากด้านล่างนี้จะเป็นการกดคอนะครับทำให้คอมันอาจจะหักหรือหลุดได้ดังนั้นการตบที่ถูกต้องให้ตบจากด้านบนเท่านั้นแล้วทำการพลิกไปตบอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องตบด้านบนถ้าตบด้านล่างนี้ผิดครับจะทำให้คอหักและหลุดอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยคอมันหลุดไปแล้วนะครับให้ตบจากด้านบนนะครับอย่าตบข้างล่างนะครับให้ตบจากด้านบนแล้วก็พลิกนะครับพลิกแล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ตบจากด้านบนอีกนะครับเพื่อให้หลุดทั้งสองด้านนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะสามารถตบออกมาได้อย่างง่ายดายครับให้ตบจากด้านบนอย่างนี้ถูกต้องครับแล้วก็หมุนกลับนะครับหมุนกลับแล้วก็ตบจากด้านบนอีกครั้งนึงครับมันก็จะไม่คอหักครับถ้าตบด้านล่างผิดครับอย่างเงี้ยถ้าตบด้านล่างมันจะมีแรงกดไปที่คอนะครับทำให้คอมันเกิดแรงกดแล้วตบแรงยิ่งแรงยิ่งกดหนักทำให้คอยิ่งมีสิทธิ์หักได้ครับหลุดแล้วครับแต่ต้องวิธีที่ถูกก็ต้องตบจากด้านบนนะครับตบจากด้านบนตรงนี้เท่านั้นแล้วก็พลิกกลับแล้วก็ตบจากด้านบนนะครับคือให้อยู่ด้านบนตลอดเวลานั่นเองถ้าไปตบด้านล่างตรงนี้นะครับตบป้งเดียวมันก็เหมือนกับเป็นหักคอมันนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่เอาไม่เอา
อันนี้ก็เป็นเทคนิคการถอดคอแบบไม่หักไม่ให้มันหักนะครับแต่ไอที่ผมถอดนี่ปรากฏว่าไปตบด้านล่างซึ่งผิดทำให้คอหักไปครับแต่ก็มันแค่มันมีไหลเดือยนะครับเพราะฉะนั้นมันหักไปเดือยนึงเราก็สามารถกดกลับเข้าไปก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมปกติถ้าใช้ไม่ได้ก็จะต้องใช้สว่านเจาะยึดคอครับเพราะเนื่องจากไม่มีอะไหล่ขายต่อไปนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นเก่าใช้น็อตจับ2ด้านยึดคอนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องยึดครับผมกดจะกดเข้าไปพอกดเข้าไปมันก็จะใช้ได้ทันทีครับก็เดี๋ยวตอนหน้าก็จะทำการตรวจเช็คนะครับเนื่องจากแกนมันหมุนได้คล่องเราจะทำการตรวจสอบว่ามอเตอร์ช็อตหรือไม่นะครับช็อตข้ามขดหรือช็อตรอบหรือไม่สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ